วันนี้เรามารีวิวหัวค้อนที่เราซ่อม DIY ไปถ้าหาใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะผมเคยทำลงไปอยู่ว่าเป็นคลิป DIY หัวค้อนเก่าที่มันพังแล้วห้ามทิ้งนะโดยเฉพาะไอ้ตรงเนี้ยมันบานแล้วเนี่ยห้ามทิ้งมันสามารถซ่อมได้ใครที่ยังไม่ดูนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปหลังได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเข้าไปดูได้ว่าผมใช้วิธีการใดในการซ่อมหัวค้อนนะหัวค้อนที่เราผ่านการใช้งานมาเนี่ยหัวมันจะบานออกครับเพื่อนหัวบานออกมันทำให้เราตีไม่ถนัดผมก็ใช้ลวดเชื่อมของ L55 นะฮะในการเชื่อมหัวมันหลังจากที่ผ่านมาหลายเดือนพอสมควรหัวค้อนก็ผ่านการใช้งานมาแบบโชคโซนนะฮะแล้วก็ใช้งานมาแบบคือโอ้โหดมากนะฮะใช้งานหนักๆเนี่ยตอกแรงๆเนี่ยเอาอยู่ฮะเพื่อนๆเนี่ยฮะอันนี้คือสภาพหัวมันนะหลังจากที่ผมเจียแต่งไปแล้วเนี่ยหัวมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ดูหน้าที่เราใช้ตีดูดิฮะเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยฮะอันนี้เป็นเนื้อของลวดเชื่อม L55 นะดูดิยังไม่บานดอกเลยฮะเพื่อนๆเนี่ยฮะยังไม่บานเลยฮะทนมากครับใครที่กำลังหาลวดเชื่อมใช้สำหรับเชื่อมหัวค้อนอยู่นะผมแนะนำเลยเอาลวด L55 ใส่นะเชื่อมใส่เลยเชื่อมพอกใส่เสร็จปุ๊บแล้วค่อยเจียให้มันกลมครับแล้วเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานดีมากฮะเนี่ยฮะรอยบุบน้อยมากครับเพื่อนๆรอยบุบน้อยมากถือว่าคุ้มนะทำมาหลายเดือนแล้วถือว่าคุ้มครับแล้วไอ้ตัวที่บานเนี่ยยังไม่บานนะเนี่ยฮะยังไม่บานออกแบบหนายังไม่บานออกแบบบานเพ้อเว่อเลยแบบนี้คือทนมากครับลวดเชื่อม L55เดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะคลิปเก่าผมเนี่ยผมทำไว้ให้ดูอยู่วิธีการซ่อมหัวค้อนเนี่ยฮะอันนี้เป็นหน้าตีนะที่เราตีลงแบบนี้เนี่ยทนมากครับเพื่อนๆทนมากแข็งแรงเลยนี่ฮะเนื้อเหล็กใช้ได้ครับใช้ลวด L55 เชื่อม